ทุกเดือนเต็มตัวแม่รุ่นใหญ่วงการแสดงจุดยืนชัดเจนภาพเดียวรู้เรื่องสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลทวดการเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกโดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงซึ่งไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด375เสียงและหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นทิมพิธาก็ได้โพสต์ครั้งแรกระบุข้อความว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาญท่ามกลางความกดดันสารพัดขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่เครดิตรูปแอดไทยรัฐในขณะที่ล่าสุดนักแสดงดังอย่างตุ๊กเดือนเต็มตัวแม่รุ่นใหญ่วงการแสดงจุดยืนชัดเจนโพสต์เดียวรู้เรื่องโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และระบุข้อความว่าพระองค์ยังคงอยู่เพื่อปกป้องประเทศชาติและลูกของท่านชั่วนิรันดร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูปที่มีทุกบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุ๊กเดือนเต็มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักชาติศาสตร์กษัตริย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อของแผ่นดินท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย